สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาชมคลิปผมทุกคนนะครับแต่ผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานกล้องหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องเลยนะครับคลิปในวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเอาฝุ่นออกจากเลนกล้องนะครับเลนกล้องเนี่ยมันแกะค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไปถามคิวการล้างเลนเนี่ยคิวมันค่อนข้างยาวนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วคุณผู้ชมผมก็เลยใช้วิธีนี้ครับผมก็ถอดเลนออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับถอดมาแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเลยคุณผู้ชมอันนี้ผมต้องขอโทษคนที่เล่นกล้องแล้วก็คนที่รักกล้องทุกคนนะครับแต่อันนี้คือมันเป็นไฟบังคับของผมจริงๆอ่ะผมแบบไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าผมต้องใช้งานมันนะครับปรากฏว่าเลนกล้องของผมนะครับตอนเนี้ยใช้งานได้ปกติแล้วก็เลี่ยมแป๊ดเลยคุณผู้ชมคือแบบถ่ายวิดีโอนี่คือใสแจ๋วเลยนะครับคือเราพยายามแบบดูดเพื่อให้ฝุ่นข้างในเนี่ยมันทะลักออกมานะครับถามว่าผมใช้เวลาดูดฝุ่นนานไหมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับประมาณนาทีนึงได้นะครับพอผ่านไป1นาทีนะครับผมมาสังเกตที่เลนกล้องของผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าฝุ่นทุกอย่างที่มันเคยอยู่ข้างใน 3-4 เม็ดเนี่ยมันหายไปหมดเลยคุณผู้ชมมันแบบมันทำให้กล้องเรากลับมาใสเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านในตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมผมไม่รู้จริงๆนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดมันนะครับผมใช้ OPP tape ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็น OPP tape สำหรับทำเครื่องบินบังคับนะครับถามว่า OPP tape เนี่ยมันคืออะไรนะครับ OPP tape เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเอาไว้ซีนกล่องพัสดุนั่นเองนะครับเวลาเราไปสนีเนี่ยเราจะเห็นในซีนแบบเนี้ยมันเป็นสีน้ำตาลนะครับอันเนี้ยมันเป็นชนิดเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นสีฟ้าเพราะว่าผมเอาไว้ทำเครื่องบินบังคับนะครับผมก็จะใช้ OPP tape นะครับลอกฝุ่นออกจากด้านในตรงนี้นะครับถามว่ามีคาบกาวไหมมันไม่มีคาบกาวนะคุณผู้ชมก็เราก็แค่ค่อยๆสกิดออกนะครับไม่ได้แปะทั้งแผ่นนะครับค่อยๆสกิดออกทีละนิดทีละนิดนะครับในส่วนของตรงนี้ของกล้องนะผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรจริงๆนะครับแล้วพอผมทำทั้ง2ขั้นตอนนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยเอากล้อง Sony A5001 ตัวนี้นะครับไปถ่ายที่ท้องฟ้าดูนะครับว่ามันยังมีรอยมันยังถ่ายแล้วมันมัวๆอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าใสวิ้งเลยคุณผู้ชมยังไงก็สำหรับคนที่ฝุ่นเข้ากล้องนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมอาจจะเป็นคนที่โชคดีใช้ได้ในวันนี้ก็เผื่อว่าจะมีคนโชคดีแบบผมบ้างนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับไปลองดูเนาะแต่ก็ขอโทษคนที่รักกล้องทุกคนนะครับวิธีเนี้ยมันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดแล้วก็ไม่ถูกเลยก็ได้แต่ว่าพอดีผมแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้แล้วมันได้ผลผมเลยเอามาแชร์ให้ดูนะครับว่ามันได้ผลจริงๆยังไงก็ขอบคุณนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับ